พาไปเล่สินค้าราคาช่วงนี้กันบ้างกับผักค่ะต้องบอกว่าผักหลายๆชนิดก็ขึ้นราคาโดยเฉพาะมะนาวค่ะค่ะหน้าร้อนนะคะมะนาวราคาพุ่งค่ะเฉลี่ยเนี่ยเกือบลูกละ5บาทเลยนะคะเพราะว่าผลผลิตออกหน่อยแต่ว่ายืนยันตอนนี้ยังไม่ขาดตลาดนะคะที่ตลาดสดหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะบรรยากาศการจำหน่ายพืชผักสวนครัวก็คือคักเหมือนเดิมทุกวันนะคะขณะที่ราคาผักบางชนิดก็แพงขึ้นโดยเฉพาะมะนาวค่ะที่ราคาเนี่ยพุ่งสูงถึงกิโลละ200บาทค่ะซึ่งขณะนี้นะคะผลผลิตมะนาวเนี่ยเริ่มออกสู่ตลาดน้อยลงเนื่องจากว่าอากาศที่เริ่มร้อนขึ้นไม่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของมะนาวนะคะประกอบกับฝนเนี่ยตกชุกและก็น้ำท่วมในบ้านพื้นที่ด้วยทำให้ผลผลิตในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยลดลงส่งผลให้มะนาวในแหล่งผลิตสำคัญได้รับความเสียหายด้วยทำให้ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองนะคะจากการได้พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดหาดใหญ่ค่ะก็บอกว่าผักหลายอย่างเริ่มปรับราคาไม่ว่าจะเป็นตัวฟักยาวต้นหอมผักชีเพราะว่าอาจเป็นเพราะว่าสินค้าเนี่ยคลาดแคลนทำให้ราคาปรับสูงขึ้นแต่ว่าราคาเนี่ยก็มีการปรับขึ้นลงตามต้นทุนในแต่ละวันอยู่แล้วซึ่งในส่วนของผักนั้นนะคะก็ยังถือว่าอยู่ในระดับดียกเว้นลูกหน้าเนี่ยค่ะที่ผลผลิตน้อยลงแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับว่าขาดตลาดนะโดยลูกหน้าที่จำหน่ายค่ะก็จะมีมะนาวสายพันธุ์ต่างๆอย่างเช่นไรเมล็ดแล้วก็สายพันธุ์เป็นเพชรบุรีราคาขายก็แล้วแต่ขนาดนะคะอย่างเช่นขนาดเล็กเนี่ยกิโลกรัมละ130บาทขนาดกลางไปถึงใหญ่เนี่ยก็จะมีตั้งแต่140ถึง200บาทต่อกิโลนะในฐานะผู้ขายก็ยอมรับว่าได้รับผลกระทบด้านต้นทุนที่สูงขึ้นลูกค้าซื้อปริมาณลดลงเพราะว่าโซ่ราคาไม่ไว้ค่ะไรเม็ดก็ขึ้นมาติดๆเลยเหมือนกันเขาก็ซื้อน้อยลงเพราะว่าเหมือนจากที่เคยซื้อเป็นโลไปทำกับข้าวอะไรพวกนี้ก็คือลดน้อยลงเหลือครึ่งโลหรือไม่ก็ไม่ถึงครึ่งโลเพราะว่าทุกปีพอหน้าเลี้ยงปุ๊บมันอาจจะแพงทุกปีเลยด้านประชาชนก็บอกว่าเห็นใจพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องรับต้นทุนที่สูงขึ้นกำไรเนี่ยอาจจะน้อยลงนะคะขณะที่ตนเองก็ยังเลือกซื้อลูกหน้าเพื่อจะนำไปปรุงอาหารที่บ้านเนื่องจากเป็นเมนูประจำบ้านค่ะคาดไปได้ก็คือมะนาวยอมรับว่าสินค้าอื่นๆก็ขึ้นราคาไม่น้อยด้วยเหมือนกันบางครั้งจึงต้องปรับตัวด้วยการซื้อในปริมาณที่ลดลงในบางอย่างเพื่อจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายค่ะใช่ราคาสูงขึ้นเยอะภาระในครอบครัวเพราะว่ามันต้องมีใช้ในครัวเรือนประจำใช่เพราะว่าเรากินมะนาวสดไงเราไม่ได้กินมะนาวขวดอะไรแบบนั้นมันก็เลยทำให้ค่าครองชีพมันสูงขึ้นมันก็ต้องทำใจรับสภาพเพราะของมันแพงไม่ว่าอะไรแพงทั้งนั้นขึ้นยิ่งผักอะไรก็แพงอะไรที่เราไม่ใช้เราก็ไม่ซื้อประมาณนั้นใช่มันของมันต้องมีเพราะว่าเราทำกับข้าวเราก็ต้องมีพริกน้ำปลามีน้ำพริกคนใต้อะนะมันต้องกินอยู่แล้วประมาณนั้น